ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปามรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราลงเบสเมคอัพแล้วก็แต่งตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มไฮไลท์อะไรมีครบคิ้วเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็หัดเป็นเพียงงานปากเนาะที่ยังซีดอยู่นะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวนะคะเป็นลิปยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อที่ปามก็ค่อนข้างชื่นชอบของเขาดีหลายตัวเลยอาร์ชโดคือดีมากนะคะลิปเลิฟอะไรก็ดีหลายตัววันนี้มันเลือกเป็นลิปตัวนี้นะคะจากแบรนด์ Whole Life ค่ะมารีวิวให้ดูกันนั่นเองนะคะเป็นเซตนะคะอันนี้เป็น3 Color Fox Matte Lip นะคะเป็นเซตนะคะขนาดอันละเขาบอกว่า9กรัมก็คือแบ่งเป็นอันละ3กรัมเป็น S333 นะคะจะเป็นโทนแบบอารมณ์ยังไงดีอะแดงส้มนูดต้มอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นแบบนี้ข้างในนะคะสวยมากเห็นปะแพคเกจจิ้งอ่ะมันไม่รู้ว่าในกล้องมันจะพอเห็นความม่วงแล้วมาเหลือบฟ้าไหมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคือสีสวยมากดูดิเห็นปะแพคเกจจิ้งอะไรสวยมากแล้วข้างหลังก็คือก้นก็จะมีบอกเบอร์นะคะคือถ้าแกะออกมาคือดึงออกมาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยขวดอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะใช้งานง่ายก็คือเป็นลิปจุ่มนั่นเองนะคะแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อก็จะมีความแบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลงที่ปากให้ดูนะคะซึ่งปั๊มจะทาแบบเดียวก็แล้วกันนะคะคือลักษณะแบบแตะด้านในแล้วก็เกลี่ยออกแต่ว่าจะเป็นการแตะที่ลักษณะคือเนื้อเยอะหน่อยคือลงเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบมีความละมุนหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้มันจะเป็นเบอร์401 402และ403นะคะเริ่มที่เบอร์401ก่อนนะคะเบอร์401ก็จะเป็นแนวแบบนูดส้มเนาะข้างนอกชอบขวดมันอะน่ารักมากนะคะมีสีอู้สีนะคะสีส่วนหนึ่งสีแน่นมากเลยอะสีแบบแน่นมากเกลี่ยก็จะเป็นโทนส้มประมาณนี้สีคือแน่นลึกนะแน่นมากๆจริงๆนะคะวันนี้เราก็แต่งตาโทนแบบน้ำตาลมาเพื่อมันจะได้คุมโทนแต่งคือจะทาปากสีส้มก็ได้สีแดงก็ได้สีม่วงอะไรก็ได้เพราะว่าตาเรามันคุมโทนตาเรามันไม่ได้เด่นเกินไปนะคะเดี๋ยวลงที่ปากเลยดีกว่านะคะลงแบบเดียวนะคะก็คือจะด้านในปากนะคะแต่ว่าจะลงเยอะนิดนึงลงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเอานิ้วเนี่ยแตะๆกิกเลยออกความว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยทาแบบว่าเต็มปากกันแล้วน้อยมากเพราะว่าถ้าเต็มปากมันจะดูเยอะเกินไปเนาะมันจะดูแบบเหอจะไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยคือบางทีแบบสีแดงมากๆเราซื้อสีแดงมากๆแล้วบางคนไม่กล้าทาการทาด้านในปากแต่แตะเกลี่ยออกอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เหมือนแบบได้อีกสีนึงว่าเหมือนกันทำแบบสีลิปสติกมันก็จะดูแบบชมพูเลือดอะไรเงี้ยเหมือนสีเนี้ยที่ตอนแรกมันส้มมากเห็นปะแต่พอเกลี่ยแล้วมันสวยมากเลยอ่ะอันเข้ากับลุคนี้มากเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบแรกนะที่เราทานะคะก็จะได้สีส้มแบบอารมณ์ชานมหน่อยสีนี้สวยมากอะสวยแบบสวยมากๆเข้ากับลุคนี้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแบบสีแบบผู้ดีมากอะชอบมากแต่ว่าถ้าจะเบิ้ลก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะแต่ว่าปั๊มขอไม่เบิ้ลรู้สึกว่าสีแบบนี้มันทาได้แบบทุกๆวันทุกๆกาลเทศะทาได้ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยสีสวยมากแล้วก็กรอบสีปากมิดเนื้อจะเป็นเวลเวทนะคะเนื้อจะมีความเวลเวทแล้วก็เป็นความแบบเกลี่ยง่ายแต่ว่าสีอะไรเงี้ยก็คือชัดเจนปะเกลี่ยง่ายแต่ว่าสีชัดเจนมากๆเลยดูดิสีแบบชัดเจนลงแก้มได้ลงปากได้อะไรเงี้ยจริงๆทาตาก็ได้คือเป็นเนื้อที่แบบที่ชอบมากเนื้อแบบมูดเวลเวทแบบเนี้ยค่ะคือดีมากดูดิสีสวยมากแล้วมีความติดทนที่ดีด้วยนะเสร็จจากเบอร์401นะคะเรามาต่อกันที่เบอร์402นะคะก็จะเป็นแนวแบบมีความส้มอยู่เหมือนกันนะคะเป็นส้มสีแดงๆหน่อยนะคะอู้อันนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อกลอสนะคะในนี้มันมีอยู่3เนื้อนะดูดิเนื้อจะเป็นอย่างเงี้ยวาวๆนะคะเป็นวาวๆแล้วพอเกลี่ยมันก็แบบโอเคเลยนะทุกคนดูดิเนื้อเป็นเนื้อกลอสวาวๆหน่อยนะคะสีจะเป็นแนวแบบว่าแดงส้มนะคะพอเห็นกันอยู่เนาะสีสวยนะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่เนื้อแบบแรกที่จะเป็นเนื้อแบบเวลเวทนะคะเดี๋ยวมาลงที่ปากกันเลยดีกว่าเนาะเนื้อมีความชุ่มฉ่ำดีมากเลยอะเป็นอารมณ์แบบสเตย์นะคะเนื้อแบบสเตย์เนื้อแบบทินหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ
เบอร์402เนี่ยชอบมากเลยสีมีความแบบจุบุจิบิมากเป็นเนื้อแบบสเตนเนื้อกลอสอารมณ์แบบนั้นนะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำๆหน่อยไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าสีสวยมากมีความอิ่มเอิบปากดูอิ่มเอิบปากดูจุยซี่นะคะเหมาะสำหรับแบบทับตัวลิปสติกสติกก็ได้หรือว่าทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีความติดทนอะไรมากจะเป็นเนื้อแบบจุยซี่จุยซี่นิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวบัมแล้วบัมชอบแบบรู้สึกว่าดูดิมันแบบจุบูจิบิน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงตัวเบอร์สุดท้ายคือเบอร์403นะคะก็ออกจะแนวเป็นแบบแนวสีแดงส้มเนาะอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเหมือนว่าเป็นเนื้อมีความแมตต์ขึ้นมานะคะแบบลักษณะคล้ายๆอันแรกเบอร์401แต่อันนี้จะมีความแมตต์มากกว่าเห็นปะแล้วมีความพิกเมนต์ที่ชัดมากนะคะเดี๋ยวแตะนิดนึงแล้วก็มาเกลี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวสีแดงๆชมพูหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแมตต์เดี๋ยวก็จะลงด้านในปากนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกเพราะว่าสีนี้ถ้าลงแบบโอ้โหเต็มปากก็จะแนวแบบเป็นแฟชั่นนิสต้าหรออะไรเงี้ยสีคือค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ลงด้านในปากได้ดิสีชัดนะสีชัดมากโอเคค่ะก็ลงครบแล้วนะคะทั้ง3สีของแบรนด์ Whole Life ตัวนี้นะคะสีได้แบบครบหมดเลยเป็นแบบเนื้อมูสอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่สีเนื้อมูสเนื้อแบบสเตนเจลลี่หน่อยออกแนวทินทีแล้วก็เนื้อแมตต์นะคะครบมากๆเลยแล้วก็สีสวยมากคลุมโทนนะเป็นแบบสีออกแนวส้มใช่ไหมเป็นส้มอีดนะคะเป็นชมพูแบบแดงๆกลาสกอสหน่อยแล้วก็เป็นสีแดงที่แบบมีความเล่นใหญ่ไปเลยนะคะคือโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะสีชัดเจนทั้งหมดนะคะสีสวยหมดเลยแล้วก็แบบเบอร์401คือสวยนะผมชอบคือปกติก็ไม่ได้อินสีส้มเวลาทาปากชอบสีแดงมากกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าอันนี้เบอร์401มันแบบสีส้มมันสวยมากแล้วก็พิกเมนต์ดีมากสำหรับตัวปั๊มเท่าที่ลองคือปกติปั๊มใช้เป็นเบอร์นี้นะคะ403นะคะส่วนใหญ่จะใช้403ก็ค่อนข้างมีความติดทนเพราะว่าเป็นเนื้อแมตต์ติดทนที่สุดในบรรดา3เนื้อนะคะแล้วเกลี่ยง่ายค่ะพิกเมนต์แน่นแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะสบายปากไม่ลอกปากไม่เหอะปากไม่ร้อนไม่มีการแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็โดยรวมคือชอบแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยนะคะปั๊มไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่100กว่าบาทนะคะลองสอบถามคุณหน่อยได้นะคะที่ลิงก์ description box ปั๊มลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็พกใส่กระเป๋าคือถ้าไม่อยากพก3สีก็ดึงสีใดสีหนึ่งใส่กระเป๋าตังก็ได้กระเป๋าเหรียญยังได้เลยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจราคาถูกด้วยราคาไม่แพงเลยนะคะแต่ว่าช่องบัมก็นำเสนอของราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างคุณภาพที่จะดีเลยนะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้ยังไงเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ